ดีจริงๆดีจริงๆประเทศไทยต้องการอะไรแบบนี้ธรณีจะสูบพวกมึงลงไปตายตกนรกปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังชาแนลนะครับผมนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมตั้งตารอเพราะฉะนั้นวันนี้คือความรู้สึกซีรีส์ของอาทิตย์อัสดงเป็นความรู้สึกหลังดูอาทิตย์อัสดงพาร์ทที่1เพราะว่าณขณะนี้นะครับที่ทุกคนได้ดูผมอยู่เนี่ยผมดูไปเพียง6ตอนครอบคลุมเรื่องราวแค่2เรื่องราวเท่านั้นนี่คือครึ่งทางของอาทิตย์อัสดงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ทที่2เราจะเจอกันตอนที่จบ4เรื่องราวอาทิตย์อัสดงจะมีทั้งหมด4เรื่องราวนะครับผมคือรวมแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด13ตอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ท2จบ13ตอน4เรื่องราวเรามาสรุปกันแต่ณตอนนี้พูดได้เลยนะผมไปดูครึ่งนึงแล้ว6ตอน2เรื่องเนี่ยโอ้โหประเทศไทยต้องการอะไรแบบนี้พูดเลยแหมประเทศไทยต้องการอะไรแบบนี้นี่คือซีรีส์ของไทยที่ทุกคนมองหน้าไอ้หนอนไว้นะมองหน้าผมนะแล้วเรามาพูดพร้อมกันว่าดีจริงๆดีจริงๆใครที่เป็นคอเฮอร์เทเลอร์พูดเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงถ้าใครพูดว่าตัวเองเป็นคอแบบเฮอร์เทเลอร์อย่างผมเนี่ยโอ้โหแม่งกูคอเฮอร์เทเลอร์แล้วมึงไม่ได้ดูอาทิตย์อัสดงมึงบาปมากพูดเลยมึงคือคนบาปมึงยืนบนพื้นโลกไม่ได้อะบาปธรณีจะสูบพวกมึงลงไปตายตกนรกในเมื่อผมจั่วเริ่มต้นมาแม่งไอ้เหี้ยแม่งความรู้สึกคือชอบแบบมีล้านพอยต์ก็ให้ล้านพอยต์ขนาดนี้เนี่ยใครที่มานั่งแท่นดูแลโปรเจกต์นี้บางคนก็รู้แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับซีรีส์ทุกเรื่องมันก็จะมีคนที่ควบคุมงานผลิตพูดงี้กันสโคปงานแบบไทยๆคือควบคุมงานผลิตทั้งหมดคือพี่ก้องเกียรติโขมสิริหรือพี่โขมของเรานี่เองถึงแม้ว่าผลงานพักหลังๆเราพูดกันแบบความจริงเปิดอกพูดกันนะว่าผลงานพี่โขมพักหลังๆเนี่ยมันก็จะมีที่คุยกับผมมั่งไม่คุยกับผมมั่งก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องปกติของการเสพงานศิลปะนะถึงแม้ว่าผลงานบางชิ้นของพี่โขมเนี่ยจะไม่คุยกับผมมั่งแต่พี่โขมถือว่าเป็นผู้กำกับหนังไทยที่มีลายเส้นและท่วงท่าลีลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงมากสไตล์การเล่าเรื่องวิธีการสีสันบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีว่าเอ๊ะพี่โขมมะเนี่ยนี่หนังพี่โขมมะเนี่ยประมาณนั้นเหมือนกันผลงานของพี่โขมที่ผ่านมาหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เป็นผลงานที่ซื้อใจใครหลายๆคนได้อย่างลองของเฉือนหลุดซีหลุดชัยยาอันธพาลขุนพันนี่ก็ดูเดือดหน้าตอนขุนพันหนึ่งพี่น้อยวงพลูเล่นคู่กับพี่อนันดาตอนนั้นก็ดูเดือดถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องอ่อนๆไปหน่อยแต่เรื่องการแสดงและงานโปรดักชันหลายๆอย่างก็เข้าท่าเข้าทีพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นซีรีส์อาทิตย์อัสดงครั้งนี้เนี่ยพี่โขมของเราเนี่ยก็มานั่งแท่นควบคุมงานผลิตผู้กำกับมีทั้งหมด3คนนะครับผมขอยกผู้กำกับ1คนเพราะอีก2ท่านผมไม่รู้จักนะครับผมคือผู้กำกับที่มานั่งแท่นกำกับร่วมกันต้องใช้คำว่าร่วมกันกำกับอาทิตย์อัสดง4เรื่องเนี่ยคือพี่นุชชีอนุชาเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ต้องใช้คำว่าเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานแต่ผู้กำกับคนนี้เนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะบางคนอาจจะเคยได้สัมผัสผลงานของพี่นุชชีมาแล้วกับอย่างเรื่องมะลิลาเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่ถือว่ามีรางวัลติดตัวเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อนข้างลงตัวพี่นุชชีจะเป็นคนที่เล่าเรื่องถามว่าหวือหวาไหมก็ไม่ได้หวือหวามากแต่พี่นุชชีเป็นคนเล่าเรื่องที่เขาใส่ใจในดีเทลพอสมควรไอความใส่ใจในดีเทลของเรื่องของการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันลงไปอยู่ในอาทิตย์อัสดงอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับผมมันทำให้อาทิตย์อัสดงเนี่ยแม่งมีรายละเอียดดีเทลในการเล่าเรื่องพวกแมสเซจต่างๆคอนฟลิกต์ก็แน่นพอสมควรนะเรื่องแรกที่เราได้ดูไปคือเชื้อหลอนออนไลน์ตอนเชื้อหลอนออนไลน์ผมพูดเลยว่าผมสนุกกับเชื้อหลอนออนไลน์มากกว่า
เรื่องที่2คือเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยแต่ถ้าถามว่าผมชอบเรื่องไหนมากกว่ากันผมชอบเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยขยายนิดนึงครับขยายนิดนึงหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะมึงสับสนตัวเองหรือเปล่าไอ้ท็อปมึงสับสนตัวเองหรือเปล่ามึงบอกว่ามึงสนุกกับเชื้อหลอนออนไลน์มากกว่าแต่มึงบอกว่ามึงชอบตอนเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยมากกว่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยเนี่ยเขามีท่วงท่าลีลาที่ไม่ได้บิวอัพเราหนักมากเออมันมีการไล่น้ำหนักจากน้อยไปหามากไปหามากและเวทน้ำหนักการไล่น้ำหนักตรงเนี้ยได้อย่างผมว่าค่อนข้างเพอร์เฟคค่อยๆไต่ระดับค่อยๆปูให้เราเห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งพวกนี้ละกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ดูแล้วจะไม่ได้สปอยมากนะครับเรื่องเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยเนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องมารับหน้าที่ดูแลนะครับดูแลหญิงแก่คนหนึ่งที่สูงศักดิ์และไอการมาดูแลหญิงชราคนเนี้ยมันทำให้ตัวหญิงสาวคนนี้ต้องไปเผชิญกับชะตากรรมที่แม่งโคตรจะประหลาดโคตรจะเวียดแล้วไอ้เหี้ยแม่งโคตรจะหลอนสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบไอ้เพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยมากกว่าแต่เชื้อหลอนออนไลน์ไม่ได้มีดีแต่เชื้อหลอนออนไลน์มันก็มีดีในส่วนที่มันบิ้วอัพได้แบบนอนสต็อปจริงๆผมมองว่าเป็นการเวทตอนแรกและตอนที่2ได้ค่อนข้างดีไอ้การเวทตอนแรกกับตอน2เอาตอนไหนวางก่อนวางหลังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของตัวทีมผู้กำกับทีมนักเล่าเรื่องขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับรวมๆทีมนักเล่าเรื่องทั้งหมดผมว่าน่าจะเป็นความตั้งใจเพราะถ้าใครดูแล้วนะ6ตอนนะเอา6ตอนก่อนนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เรื่องแรกอะเชื่อหลอนออนไลน์อะโอ้โหแม่งบิ้วหนักมากนะมีจุดให้เราพักหายใจน้อยมากจริงและตอนที่2มันก็จะเริ่มเอื่อยบางคนถ้าใครไม่ชอบดูผมขอใช้คำนี้แล้วกันถ้าใครไม่ชอบดูหนังที่ค่อยๆเล่าเรื่องจริงๆมันก็ไม่สโลว์เบิร์นนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งของช่วงเริ่มของเรื่องที่2เนี่ยมันจะมีการค่อยๆเล่าค่อยๆปล่อยเมสเสจค่อยๆทยอยเสิร์ฟถ้าเมสเสจต่างๆของหนังเป็นเมนูนะเขาก็ค่อยๆเสิร์ฟทีละเมนูค่อยๆเสิร์ฟไปทีละคำค่อยๆลิ้มรสค่อยๆลิ้มรสละเมียดปล่อยไปทีละอันซึ่งจะต่างจากเชื้อหลอนออนไลน์ที่จัดแบบฟูลคอร์สจัดเต็มแบบปุ้มคือเปิดเข้ามาปั๊บตุ้มแล้วแบบท่าดาเต็มแล้วแม่งแบบโอ้โหแม่งสุดยอดมากไอ้ตอนแรกอ่ะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ผมชอบเพลงสดๆของผู้เยาว์วัยมากกว่าเพราะว่าไอ้พวกดีเทลต่างๆนะครับรายละเอียดในการเล่าเรื่องโอเคช่วงแรกๆของเพลงสดๆของผู้เยาว์วัยเนี่ยมันอาจจะดูอืดๆเหนื่อยๆดูช้าๆดูเอื่อยๆไปบ้างเนี่ยแต่ถ้าคุณดูจนจบอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหรุนแรงเหี้ยจริงรุนแรงเหี้ยและ4เรื่องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรื่องที่3กับเรื่องที่4นะที่ทุกคนจะได้ดูคือเรื่องที่3ช่องส่องตายเรื่องที่4คือรูมรณะเรื่องราว4เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะมีจุดที่เชื่อมโยงกันอยู่แค่2ตอนแรกนะถ้าใครไปดูแล้วนะก็จะรู้เลยว่ามันมีจุดที่เชื่อมโยงผมพูดอย่างนี้ละกันพูดกับคนที่ดูแล้วเนี่ยเข้าใจถ้าใครยังไม่ดูไม่เข้าใจแน่นอนพอจบเรื่องที่2อ่ะผมแบบโอ้ยแบบนี้นี่เองไอ้เหี้ยกูก็ว่าแล้วว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรนักหนาถ้าใครดูจบ2เรื่องแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าแม่งไอ้ความรู้สึกเนี่ยผมให้เลยนะผมว่าทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีความรู้สึกเนี่ยแบบโอ้ไอ้เหี้ยบางคนแม่งแบบน่าจะรู้ตั้งแต่เริ่มเรื่องที่2แล้วบางคนน่าจะตามทันแต่ผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วผมปล่อยไงบางครั้งผมปล่อยและดูหนังจบแล้วค่อยมาคิดทบทวนแล้วโอเคมันแบบนี้เองนะโอ้โหแม่งแล้วมันพอมันต่อยอดปูคือจบตอนน่ะซีรีส์พอจบตอนมันก็จะมีเน็ก EP ต่อไปคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจั่วให้เราเห็นแล้วว่าตอน3จะเป็นอย่างไรนี่กลายเป็นแบบรอดูมากนะณขณะที่ถ่ายอยู่เนี่ยตอนที่7ออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมพูดเลยว่าเรื่องราวเนี่ยของซีรีส์อาทิตย์อัสดงเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งเนี่ยเป็นอะไรที่ประเทศไทยแม่งควรมีสาวกเฮลเลอร์เทเลอร์อย่างผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนแม่งไปดูเลยเว้ยซีรีส์เรื่องอาทิตย์อัสดงครั้งนี้เนี่ยครับเป็น VTV Original นะครับผมคือดูได้ในทาง VTV เท่านั้นนะครับผมคือออนแอร์วันเสาร์2ทุ่มถ้าใครที่อยากจะดูย้อนหลังอ่ะดูฟรีได้เลย
แต่ถ้าใครอยากจะดูของอาทิตย์นั้นน่ะมันต้องสมัครสมาชิกหน่อยเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้เชี่ยหนังเรื่องเนี้ยคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ซัพพอร์ตพูดง่ายๆผมรู้สึกว่าซีรีส์อย่างอาทิตย์อัสดงเนี่ยอยากจะให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนดูเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าซีรีส์อย่างอาทิตย์อัสดงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนดูคือคนดูพร้อมใจกันไปดูพร้อมใจกันซัพพอร์ตมันเป็นเหมือนสิ่งที่คนดูอย่างเราสามารถควบคุมได้คือควบคุมและสร้างความเข้าใจให้คนทำหนังไทยได้เข้าใจกันใหม่ว่าเฮ้ยพวกกูพร้อมซัพพอร์ตหนังสไตล์นี้จริงๆอันนี้ผมไม่เชิญชวนมากๆเลยเชิญชวนมากๆเลยระดมพลชาวเฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยใครดูฟรีถือว่าบาปฮะใครไปดูเถื่อนถือว่าบาปใครที่คิดว่าจะไม่ดูอาทิตย์อัสดงก็ถือว่าบาปเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องอาทิตย์อัสดงนะณตอนนี้นะผมยังไม่อยากให้คะแนนเพราะมันยังไม่จบซีรีส์เดี๋ยวเราไปให้คะแนนเหมือนเคยนะครับไปให้คะแนนตอนจบแล้วว่าครบ13ตอน4เรื่องแล้วเนี่ยอาทิตย์อัสดงเนี่ยจะได้คะแนนจากหนอนหนังไปเท่าไหร่แต่เกริ่นไว้เท่านี้พูดเลยว่าไม่ต่ำกว่า7ไม่ต่ำกว่า7เรามาลุ้นว่าอาทิตย์อัสดงเนี่ยจะได้8หรือ9หรือเต็ม10จากหนอนหนังเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่มีสิทธิ์ไหมที่จะหล่นไปเป็น7หรือ6มีถ้าตอนที่3ที่4มันจืดมันแย่มันห่วยจริงๆอ่ะอาจจะตกแต่ณตอนเนี้ยพูดเลยว่าไม่ต่ำกว่า7ไม่8ก็9และ10เลยผมรอดูมากกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยรอดู EP 7อ่ะและตอนต่อๆไปอ่ะหวังสูงมากมาดูกันว่าอาทิตย์อัสดงเนี่ยในตอนต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผมสมหวังกับสิ่งที่ผมคาดหวังได้ไหม อ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับแว่นออฟตัสไว้ด้วยนะครับที่สนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนหนอนหนังมาอย่างยาวนานสองครับใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับอาทิตย์อัสดงทั้ง6 EP ที่ผ่านมาเนี่ยชอบไม่ชอบอย่างไรผมชอบเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยมากกว่าเชื่อหลอนออนไลน์แต่เชื่อหลอนออนไลน์อ่ะแม่งบิ้วหนักจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่ต้องทำหน้าที่ตรึงเป้าหมายแรกของคนเล่าเรื่องคือช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหนังก็ดีนะครับผมต้องเอาคนดูให้อยู่ให้ได้อาทิตย์อัสดงทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับ7ถึง13จบ13ตอนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงกับอาทิตย์อัสดงนะครับผมยังไงซะใครที่สนใจเสื้อนอนหนังนะครับเข้าไปสั่งได้เลยนะครับซีรีส์ครั้งนี้เป็น Three Memories of the Worm นะครับเป็น3ความทรงจำดีๆที่หนอนมีต่อ Us Joker และ Parasite ใครชอบไลน์ไหนทักไลน์แอดไปได้เลยที่ @wormmovies นะครับผมสั่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีไซส์รายละเอียดเข้าไปสอบถามได้เลยใครที่จัดแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมที่สนับสนุนหนอนหนังมาโดยตลอดเศร้าเลยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ